สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะพอดีวันนี้เราหมอนัดมาเจาะเลือดเมื่อ3เดือนที่แล้วเราคำเจอก้อนเนื้อทางด้านก้อนเนื้อทางด้านเนี่ยๆๆทางด้านซ้ายซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ไปตรวจมาแล้วไปอัลตราซาวด์มานะหมอก็บอกว่าเป็นก้อนไขมันไม่มีอะไรน่ากังวลทีนี้มันก็โตขึ้นพอมันโตขึ้นคำแล้วเจอมันโตขึ้นไงเราก็เลยมาพบหมออีกหมอก็คำดูหมอก็วินิจฉัยว่าน่าจะเป็นก้อนไขมันใช่ไหมแต่ถ้าไม่แน่ใจหรือรู้สึกกังวลก็นัดมาเจาะเลือดเพื่อหาค่าที่มันผิดปกติอะไรแบบนี้เราก็เลยมาตามนัดมารายงานแค่นี้แหละไม่มีอะไรแค่นี้นะ